ราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วที่ดินที่ขายไปจะคืนกลับมาผมคือรอรุ่งมาลุ่งขอเพียงรู้เมื่อคนโกงและขอรับใช้ลุงจะทำตามสัญญาขอเพียงเธอดูรับใช้ลุงภาคสีที่รักที่รักลิวลิวอยู่ที่ไหนที่รักที่รักคุณครับผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่ไหนดูดิอยู่ที่โรงพยาบาลถามแป๊กๆแล้วภรรยาผมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เมียไงโถอยู่ที่เมียภรรยาครับไม่ใช่สามีครับเอาชิบหายละเอางั้นก็อยู่กับแม่งั้นผมก็ไม่รู้อยู่ไหนอ่ะผมเจอคุณน่ะบาดเจ็บอยู่อ่ะบาดเจ็บผมไปทำอะไรมาครับผมลืมแค่นี้ก็ลืมไปโดนรถชนไงจะไม่ได้หรือไงผมไม่ได้รถชนนี่นะผมขี่รถชนดินไม่ใช่เหรอครับเอาชิบหายละเดี๋ยวก็นั่นแหละผมความจำสั้นไงผมมาโรงพยาบาลเนี่ยโถมาตรวจสติด้วยเนี่ยตอนเนี้ยปวดหัวมากแล้วคุณเป็นใครครับเนี่ยอ๋อถามแป๊กๆผมก็โอ้โหผมเป็นบริการเนี่ยถามกี่รอบมาเนี่ยบริการผมเพิ่งถามครั้งเดียวเลยครับเนี่ยอ๋อผมลืมขอโทษผมสติเตือนไม่ค่อยมีครับแล้วผมควรทำไงต่อครับเห็นหมอยืนหัวโดยังไปถามหมอดิหมอชื่อห้องกงครับคุณหมอป้องเอ้าคุณหมอป้องกองครับเฮ้ยว่าถึงไหนแล้วผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับคือว่าเนี่ยลุงสดิษฐ์น่ะได้เป็นน่ะนายกแล้วเฮ้ยลุงผมเป็นอะไรนะครับเป็นนายกอ่ะในเมืองอ่ะซิตี้แซนน่ะฮะนี่คือเมืองซิตี้แซนเหรอครับเฮ้ยเป็นแล้วเอ้ามองหน้าผมทำไมมีอะไรอีกนี่ไม่ต้องสงสัยมันรู้ว่าไม่มีสติตามผมมากันผมจะพาไปหาบ้านลุงแซนดิสตามมาคุณรู้จักลุงผมด้วยเหรอครับรู้จักดิผมคุยประจำเนี่ยผมรู้จักแล้วผมหลับไปกี่เดือนแล้วครับโหไม่รู้อ่ะเป็นปีผมรู้ว่ากี่ปีก็ช่างเถอะเป็นปีเลยเหรอครับผมล้อเล่นผมเล่นมุกนิดๆหน่อยๆมันตกใจหรอกแล้วผมสรุปผมนอนกี่เดือนเลยครับเนี่ยผมจะไปรู้ไหมเนี่ยอย่าไปถามได้ไหมผมไม่รู้หรอกตามผมมาแล้วกันตามมาโอ้ยไม่ต้องตกใจนะนี่คือเมืองซิตี้แลนด์ของเซตคุณลุงแซนดิสนะฮะซิตี้แลนด์ไม่ใช่ครับมันเป็นซิตี้แซนไม่ใช่เลยครับอ๋อผมจะโหลืมไปสติเตือนผมไม่มีขอโทษทีสเตือนสตังครับอ๋อขอโทษฮะขอโทษแล้วนี่ลูกปั้นอะไรครับเนี่ยลูกปั้นเอานั่นลุงเจ้าไงลุงผมไม่ใช่เลยครับลุงเจ้าก็ใครๆชื่อเจ้าครับพายแล้วผมก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวผมขอดึงธงก่อนแป๊บนึงนี่เรียบร้อยเออนี่มันประเทศชายเอ้านี่ก็อยู่ประเทศนี้ไม่ใช่เลยครับกระดึงธงขึ้นไม่ได้ได้ไงโถคุณนี่ยุ่งอะไรตามผมมาเถอะผมหมายถึงครับตามผมมานี่คือเมืองซิตี้แลนด์ที่ผมว่ามันไม่ใช่ซิตี้แลนด์ครับมันคือซิตี้แซนไม่ใช่เหรอครับอ้าวผมเนิร์ดผมผิดตรงไหนว่ามีรถด้วยเดี๋ยวนี่มันรถผมนี่นะเอารถผมแล้วผมขี่อยู่จะไปรถคุณได้ไงนะคุณกลับรถผมเลยนะคุณกลับเลยนะงั้นไม่ต้องเข้าเรื่องอ่ะตามผมมาครับนี่คุณไปคุยกับคุณลุงเจ้ากันนะเนี่ยไหนวะอยู่ไหนครับคุณลุงแชมป์เอ้าลุงครับสวัสดีครับแชมป์ไม่เจอกันนานเลยนะจะไม่เจอกันนานก็ผมเพิ่งเจอไม่ใช่เหรอครับจะบ้าเหรอแกนอนไป2เดือนกว่าแล้วนะฮะ2เดือนกว่าเลยเหรอครับไม่รู้เหรอฮะเพียวไม่ได้บอกรายงานอะไรเลยหรือไงฮะเฮ้ยเดี๋ยวหักเงินเดือนเลยชิบหายแล้วอะไรขอโทษผมลืมเฮ้ยบอกให้รายงานทั้งหมดเลยแชมป์ครับ
ครับเฟียวนะเป็นบริจาคคนใหม่นะไม่ใช่คนใหม่สิเพิ่งจ้างคือว่าเขาจะมาดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของแชมป์นะแล้วรู้ไหมว่าลุงเป็นนายกแล้วนะนายกเหรอครับใช่ลุงขายที่บ้านเก่าจำได้ไหมเท้าแสนเท้าแสนจำได้ครับนั่นแหละโอ้โหขายได้กำไรมากเลยนะลุงก็เอาเงินส่วนนั้นมาสร้างเสียงเขาเรียกว่าซื้อเสียงครับนั่นแหละซื้อเสียงซื้อเสียงเฮ้ยได้ข่าวว่ามันคอร์รัปชันไม่ใช่เลยครับจะบ้าเหรอคอร์รัปชันตรงไหนเราให้ตังค์ชาวบ้านเลือกเราเหรอครับไม่ต้องสงสัยตอนนี้ลุงมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วลุงไม่เปิดบ่อนพนันแล้วนะลุงไม่เปิดตั้งนานแล้วไม่ใช่เลยครับแต่ว่าลุงเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในสภาอย่างเดียวเฮ้ที่นี่มีสภาด้วยเหรอครับอ้าวไม่มีสภาแล้วจะมีนายกได้ไงแล้วทำไมคนหายไปไหนหมดครับอ๋อพอดีว่าเมืองนี้เป็นเมืองร้างเนี่ยอะไรคิดอะไรอีกอะนี่เมืองร้างเหรอครับเนี่ยเมืองร้างดิสะอาดไหมล่ะดูดิโคตรสะอาดเลยอะดีร้างเลยอะครับครับจะถามแป๊กๆอีกแล้วเรานี่ไม่ดีเลยครับแล้วเมืองร้างถ้าเมืองไม่ร้างเป็นไงครับเนี่ยอ้าวก็ไม่สะอาดไงมีฝุ่นไงเดี๋ยวจะทำให้เมืองไม่ร้างให้ดูเนี่ยเป็นไงฝุ่นไงเยอะแยะเลยเกาะเต็มเลยเนี่ยนี่เหนื่อยลุงครับอะไรแชมป์ผมเหนื่อยใจอะไรเหนื่อยใจเรื่องอะไรผมจะมีบริการบ้าๆอย่างนี้เหรอครับเฮ้ยมันตลกอย่างเงี้ยแหละอย่าไปซีเรียสเอางี้เลยครับเดี๋ยวลุงต้องไปสภาแล้วนะแชมป์นะไปสำรวจบ้านให้เรียบร้อยแล้วก็สำรวจเมืองนี้นะลุงเอาเซเว่นมาลงที่เมืองเราด้วยนะรู้เปล่ามีเซเว่นด้วยเลยครับใช่แต่ว่าลุงยังไม่ได้จ้างเข้ามาเลยนะจ้างใครครับแคทเชียร์นะอ๋อต้องมีแคทเชียร์แบลเชียร์ใช่ไหมครับจะบ้าเหรอเฟี้ยวฮะอะไรลุงฝากดูแลหลานลุงด้วยนะโอ้ยผมว่าหลานลุงไม่ได้ดูหรอกผมว่าหลานลุงก็ต้องดูแลผมอ้าวชิบหายละแล้วกูจะจ้างมึงมาทำหาอะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อผมก้อแดงไงโธ่ลุงนิ่งทำแป๊กๆอีกแกก้อแดงใช่ไหมใช่ลุงมีคอสัก200ไหมเฮ้ยรอก่อนรอมึงตายก่อนอาชิบหายแล้วลุงโอเคครับตายลุงจะได้เลยงั้นไปเถอะไปไหนต่อเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับลุงฝากกระทืบเฟี้ยวด้วยทีนึงครับเอาชิบหายแล้วลุงนี่ดินทาผมอีกแล้วเฟี้ยวฮะเฟี้ยวอายุเท่าไหร่เนี่ยเอาผมล่ะผมอายุ17เอง17อ๋อแสดงว่าเป็นพี่ใช่ไหมเอาเป็นได้เป็นพี่เป็นน้องพี่ดิใช่ใช่ไม่หมายถึงเราเป็นพี่เฟี้ยวใช่ไหมใช่แล้วเป็นพี่ผมแล้วว่าแต่เห็นริวปะเฮ้ยผมไม่เห็นนะผมจะไม่รู้ว่าผมเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเองอะเข้ามาเมื่อวานเข้ามาทำหาอะไรอะเอาก็ทำหอกทำห้าคุณไม่ต้องเพิกอะไรหรอกผมแค่มาดูแลคุณก็พอละดูแลผมแล้วทำไมต้องถือดาบสองคู่ด้วยอะเอาเดี๋ยวนี้มันโอ้โหแบบศัตรูมันเยอะไงก็ต้องแบบเตรียมอาวุธให้พร้อมไงพร้อมรบโอเคก็โอเคครับแล้วไปไหนกันก็ขึ้นข้างบนไงครับอ๋อไม่บอกผมได้ขึ้นตามไม่ได้ผมจะบอกคุณทำไมอ่ะนี่บ้านผมอ้าวชิบหายแล้วผมก็ไม่รู้หรอกไม่รู้เอ้าสรุปคุณลุงสนิทจะจ้างคุณมาทำไมเนี่ยเอ้าผมก็บอกอยู่ว่าให้คุณดูแลผมผมได้ดูแลคุณแล้วเป็นบริการแนวไหนเนี่ยผมแนวก่อแดกก็ใช่ไหมก่อแดกโอ้โหอย่างนี้ก็มีเหรออืมใช่ผมแม่งได้ของจริงไงอาบแดดได้ด้วยแฮะแล้วนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันเป็นตึกอะไรอ่ะโพเดียมเอ้ยไม่ใช่เอ๊ะโพเดียมอะไรอ่ะลุงแซนดิสแป๊บนึงเอ๊ะอะไรอ่ะลุงแซนดิสอยู่เปล่าอะไรมันเป็นตึกอะไรอย่างบุญน่ะประฟ้าเนี่ยผมไม่รู้อ่ะอะไรนะพูดใหม่สิเออมันเป็นตึกอะไรอ่ะเฟี้ยวว่าจะไปกวนลุงทำไมล่ะอะไรนะพูดทำไมนี่เฟี้ยวตายแล้วก็ถ่ายแล้วผมอยากรู้ไงผมไม่รู้ว่ามันตึกอะไรไงมันตึกไหนเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยตึกนี้เลยครับตึกสีฟ้าๆนั่นที่มันเป็นเกี่ยวๆพรีเมียมตึกพรีเมียมเป็นบริษัทเอกชนตอนนี้ลุงหาซื้อไม่ได้เลยเอาง่ายๆคือมันไม่ยอมขายหุ้นว่ะครับเข้าใจนะครับไปเฟี้ยวงั้นตามมาป่ะคุณแชมป์มาตามผมมาตามขี่รถไปได้ไหมอ่ะขี่รถก็ขี่ไปเลยคุณขี่ผมขี่ตามผมเดี๋ยวผมขี่ผมว่าเดี๋ยวผมชนดีกว่าเอาพายผมตามผมมาโอ้เรื่องขี่บอกเลยระดับขอยเคลียร์ขอยเดี๋ยวดิใจเย็นเฮ้ยคุณเฟี้ยวขับดีๆครับนี่ไงเนี่ยซิงโอ้แหมเนี่ยระดับนี้จอดแล้วดิฟเนี่ยลงเลยตามมา
เอาตามผมมาสิมองอะไรอีกอะครับ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 โอเคฮะเนี่ยคุยกันเองแล้วกันผมนั่งรอเอ้าคุณครับเอ้าคุณพีครับผมเอ้าคุณไปงานแต่งงานผมไม่ใช่เหรอครับใช่ครับแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยมาทำงานครับมาทำงานแล้วหัวหน้าตึกนี้อยู่ไหนครับก็ผมนี่แหละครับเอ้ามาทำงานแล้วทำไมคุณต้องทำงานด้วยครับทั้งที่คุณเป็นหัวหน้าก็ไม่มีลูกน้องครับยังไม่มีพนักงานเลยนะอ๋อเหรอครับแล้วคุณทำเกี่ยวกับอะไรครับเป็นการถือหุ้นนะครับถือหุ้นแล้วถ้าเกิดไม่ถือล่ะครับก็วางครับก็วางหุ้นถูกไหมครับถูกครับโอเคมองอะไรอีกอะครับครับมีอะไรอีกไหมอะอยากเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ตามผมมาดูอะไรครับตามเมืองตามผมมาเถอะหน้าโอ้ยผมขี่รถดีกว่าเอาชิบหายละมาตามผมมาอย่าชนผมหน้าขายังไม่ดีอยู่ครับครับเขาทาอันนี้นี่เซเว่นอีเลฟเว่นใช่ไหมครับใช่ฮะผมเดี๋ยวผมจอดรถก่อนเลยครับโอเคนี่ที่จอดรถอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้ก็ใช่ครับเอาขอโทษแค่ขอโทษก็ไม่ได้ไงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคุณเฟี้ยวผมขอโทษผมตัดติดตัดเตือนไม่มีแล้วนี่คือเซเว่นอ๋อแต่แม่ค้าพ่อค้าไม่มีอ๋อผมเข้าใจแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมขอไปดูตรงนี้ก่อนได้ไหมนี่คืออะไรอ่ะอันนี้สนามเด็กเล่นเนี่ยถามแปลกๆอีกอ่ะคุณนี่แต่ผมไม่ใช่เด็กแล้วนะเอ้าผมเอ้าก็ผมได้เด็กก็คุณมาแบบนั่งเล่นๆนะชมวิวจากเบ้าเนี่ยชมวิวอ่ะดูบนดาวโคตรสวยเลยอ๋อครับแล้วทำไมผมรู้สึกรำคาญคุณจังอ่ะเอ้าธรรมดาผมไปอยู่กับใครอ่ะผมโดนไล่ออกตลอดไม่แปลกใจเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวลุงดีแล้วที่ลุงแซนดิสรับผมมาไม่งั้นโหผมแทบร้องไห้แทบตายกว่าจะเข้ามาแบบเป็นบริการคุณได้นี่มันแสนลำบากมากใช่ไหมครับครับงั้นผมขอไปสภาได้ไหมครับได้ไปบอกว่านี่คือสภาใช่ไหมฮะถามแปลกๆก็ใช่ไงอ๋อมีคนอภิปรายอยู่ด้วยเฮ้ยนั่นมันลุงแซนดิสนี่แหละเอ้าลุงแซนดิสครับอะไรแชมป์มีอะไรโหมาถึงที่เลยเว้ยมีอะไรคือลุงเป็นนายกจริงดิอ้าวกูจะโกหกทำไมวะเฮ้ยครับก็คือผมไม่แน่ใจไงว่าลุงจะบริหารประเทศได้ดีหรือเปล่าวะเอ้าไม่ดีได้ไงแชมป์พูดอย่างนี้มันต้องดีสิลุงไม่คอร์รัปชันลุงไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะลุงจะทำให้บริเทศประเทศบริหารให้มันดีเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นประชาชนอยู่ไหนครับเอ้าเรายังไม่ได้รับประชาชนเข้ามาเลยเข้าใจไหมเป็นเมืองที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วเราก็ค่อยเอาคนเข้ามาลงทุนกับเมืองเราโอเคครับครับเฟี้ยวฮะว่าไงมีอะไรอีกนี่เป็นเมืองลุงจริงป่ะไม่จริงนะเห็นรูปปั้นลุงไหมนะโดโดอยู่นั่นนะโคตรใหญ่เลยจะใจเย็นใจเย็นแต่เป็นรูปปั้นเฉยโมเดลโมเดลไม่ใช่โดโดใช่ใช่ผมแบบสตินสเตือนไม่มีอ่ะสเตือนอีกแล้วสตังอ๋อสติอะไรแชมป์เดี๋ยวแชมป์นะคือแกจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะเพราะแกโตแล้วเราจะให้ผมทำอะไรครับเนี่ยอ้าวให้ทำงานไงแกเห็นบริษัทไอ้พรีเมียมไหมมันทำเกี่ยวกับถือหุ้นคือแกไปแฝงแบบว่าไปตีสนิทอ่ะแล้วเดี๋ยวพยายามเกลี้ยกล่อมให้มันขายหุ้นให้ลุงโอเคไหมลุงจะได้มีเงินก้อนใหญ่ไปพัฒนาครับก็ดีครับแล้วผมจะต้องทำงานอะไรครับเกี่ยวกับแผนกบัญชีก็ได้ไม่รู้สิแกทำอะไรเป็นบ้างอ่ะผมก็ทำเป็นทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นซักผ้าถูบ้านแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ทำนะอ้าวแล้วแกพูดทำไมอ่ะก็ลุงบอกว่าอะไรที่ผมทำได้ไงทำได้แค่นั้นเหรอสองอย่างเหรอเปล่าครับแค่ผมยังคิดว่ายังเป็นเด็กครับยังไม่ต้องทำอะไรมากขนาดนั้นเลยครับอ้าวแกพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยคนเราจะต้องโตไปเรื่อยๆนะถ้าเราไม่ทำงานเราจะเอาอะไรกินล่ะแชมป์ถึงแม้เราจะมีเงินมากมายก็เถอะนะสุดท้ายสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปฉะนั้นเนี่ยคนรวยๆเขาถึงทำงานทุกวันไงนะขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ไม่เป็นไรหรอกแม่เป็นหลานลุงแท้ๆแล้วว่าแต่น้องเชียร์นี่เขาไปไหนเนี่ยผมติดต่อไม่ได้เลยเอ้าแกไม่รู้เหรอไม่รู้อะไรครับมันอยู่กับพ่อกับแม่มันไงอันนี้ผมรู้นะครับเอ้าแล้วแกงงอะไรวะก็ไม่งงอะไรครับเพราะถ้างั้นผมไปก่อนนะฮะอย่าลืมไปสมัครงานกับมันด้วยล่ะมันไหนครับเนี่ยเอ้าบริษัทพรีเมียมไงโอเคครับไปเฟี้ยวปะตามมาเถอะคุยกันโคตรนานเลยผมไม่รอให้ผมรออยู่นั่นแหละ
โถโอเคเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวหันว่ามีไรทำไมต้องชื่อเฟี้ยวด้วยวะเอาคนเรามันหล่ออยู่แล้วหล่อมาตั้งแต่เกิดธรรมดาเรื่องธรรมดาหล่อลากไส้อะสิไม่ลากดินฮะเราได้ยินด้วยเหรอโอ้โหเสียงดังขนาดนั้นไม่ได้ยินกับบ้าแล้วนี่ดินทางในใจอะเนี่ยในใจชิบหายแค่มันละเมอออกมาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีเมื่อกี้หลับเมื่อกี้หลับเหรอครับแล้วผมต้องการสมัครงานนะครับผมต้องการสมัครงานครับอ๋อครับครับมาไม่ทราบว่ามีแผนกไหนว่างบ้างครับทุกแผนกครับผมทุกแผนกถ้างั้นผมเอาแผนกไก่นะครับแล้วก็ข้าวผัดเดี๋ยวไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งครับผมอ๋อครับผมพูดเล่นครับพอดีว่าผมต้องการทำแผนกบัญชีครับมีหรือเปล่าครับอ๋อว่างพอดีเลยครับต้องการด่วนมากเออครับถ้างั้นผมขอทำเริ่มทำงานวันพรุ่งนี้ได้เลยไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวขอใบสมัครข้อมูลสมัครครับครับใบสมัครครับโอ้โหคุณโยนอย่างนี้เลยเหรอเราต้องให้เกียรติลูกค้าครับผมลูกค้าผมไม่ใช่ลูกค้าผมเป็นลูกจ้างแล้วเงินเดือนต่อวันนี่เท่าไหร่ครับเงินเดือนต่อวันไม่ใช่สิเงินค่าตอบแทนต่อวันเท่าไหร่ครับเราก็ยังไม่คำนวณนะครับเดี๋ยวจะแบ่งๆกันนะครับ แบ่งๆกันเลยเหรอครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเขียนกรอกข้อมูลก่อนนะครับโอเคครับผมฮะวะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงแล้วคุณเฟี้ยวทำอะไรเนี่ยเอาก็เป็นบริการไงเดินวนๆนะโอเคแล้วผมต้องพิมพ์เขียนอะไรบ้างครับพิมพ์อะไรบ้างส่วนตัวครับผมที่อยู่อาศัยแล้วก็เอาชื่อก่อนใช่ไหมครับครับผมนายธนพลชันแลมดอมนุชแล้วก็อะไรนะครับที่อยู่อาศัยครับผมที่อยู่บ้านลุงแดนนิดแล้วอะไรต่อครับวันเดือนปีเกิดครับผมวันเดือนปีเกิดวันที่28เดือน12 42แล้วอะไรต่อครับประวัติการทำงานครับผมประวัติการทำงานไม่มีครับไม่เคยทำงานแล้วอะไรต่อครับความสามารถพิเศษครับผมความสามารถพิเศษของผมคือนอนครับนอนหลับครับครับผมแล้วไงต่อครับโอเคครับผมหมดแล้วครับผมหมดแล้วครับก็โอเคก็จากผมเลยนะครับโอเคนี่ครับรับผมเข้าทำงานไหมครับจะทางเราจะพิจารณานะครับผมนะครับแล้วผมจะต้องแต่งตัวดีขนาดไหนครับอ๋อใส่ฝ่ายบัญชีมันก็สบายสบายผมไม่ต้องแต่งตัวดีมากก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมง่วงแล้วครับผมขอไปนอนกลางวันก่อนนะครับผมว่าโอเคครับราตรีสวัสดิ์ครับครับพาเราไปนอนหน่อยสิพาเราไปนอนตามมันเลยแต่ก่อนที่จะพาไปนอนอ่ะอยากพาไปเยี่ยมเจ้าดำอ่ะคิดถึงมันไหมอ๋อเจ้าดำมาด้วยเหรออยู่แล้วนะแค่นี้ก็ลืมเพื่อนตัวเองแท้ๆเจ้าดำอยู่ไหนวะเนี่ยผมไม่รู้เอ้าชิบหายแล้วอะไรครับเอ้าทำไมเจ้าเดี๋ยวเลยครับเฮ้ยคุณแชมป์ครับใช่เหรอเฟี้ยวมันใช่เหรอเฟี้ยวมันใช่เหรอเฟี้ยวอ้าวคุณแชมป์ครับจำผมไม่ได้เหรอครับเออคุณแชมป์ทำไมแกต้องเปลี่ยนเสียงด้วยเนี่ยเอ้าผมจะบอกอะไรนะให้นะครับพอดีว่าผมนั้นเปลี่ยนร่างกายตัวเองเปลี่ยนร่างกายใช่ครับโอ้ยผมนี่แบบว่าเบื่อร่างเก่าๆมากๆเลยครับผมก็เลยจะต้องเปลี่ยนตัวใหม่บ้างนะครับเผื่อว่าอะไรมันจะใหม่กว่าเดิมแต่แกชื่อเจ้าดำแล้วทำไมตัวแกสีน้ำตาลอ้าวมันเป็นสไตล์ครับช่างมันเถอะโอเคไปช่างมันเถอะขอไปนอนก่อนเลยครับนะไปนอนเอ้ยจดหมายมีอะไรปะไหมปอกไม่มีแต่ไปเถอะช่างเถอะเอ้าลุงอะไรแชมป์ลุงมาตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวว่ามาเดี๋ยวว่าไปอ้าวจะบ้าเหรอมันอยู่ใกล้แค่นี้แล้วทำไมผมไม่เห็นลุงเดินมาเลยอ่ะอ้าวเมื่อกี้ลุงเห็นแกคุยงานอยู่ลุงก็ไม่อยากจะเข้าไปกวนเอาได้ครับผมขอไปนอนก่อนเลยครับไปนอนไปฝันดีราตรีสวัสดิ์นะเฟี้ยวบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้เช้าว่าแต่นี่ง่วงแล้วเอ้ยก่อนนอนทำไงอ่ะก่อนนอนอาบน้ำก็ไม่ดีหรอแล้วทำไมเสียงขึ้นมาถึงนี่เลยอ่ะทำไมเสียงดังจังตะโกนไงโอเค
ไปนอนได้ไหมไม่อาบน้ำง่วงแล้วขอนอนก่อนแล้วเฟี้ยวนะฝันดีฝันดีบ๊ายบาย